ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติในช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นการพิจารณาว่าจะมีการยกระดับเป็นขั้น3หรือไม่เนื่องจากเห็นว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นเดียวกับที่เกาหลีใต้ที่ผู้ติดเชื้อไม่ยอมเข้ารับการรักษาแต่หากมีการยกระดับเป็นระดับ3แล้วเนี่ยในส่วนของผู้ป่วยจะไม่สามารถปฏิเสธการเข้ารับการรักษาได้และก็ป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ3และยังสามารถควบคุมได้เนื่องจากรู้ต้นตอของโรคแต่ขอให้รอความชัดเจนจากคณะกรรมการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนหลังการประชุมจะมีความชัดเจนค่ะเราก็บวกหนึ่งไว้ก่อนดีกว่านะครับมันยังไม่ถึงระดับ3แต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าอย่างกรณีมีเคสซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างที่เกาหลีอย่างนั้นนะเห็นไหมเขาปฏิเสธการรักษาได้แต่ถ้าเราประกาศว่าไอ้โรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายเนี่ยเขาปฏิเสธการตรวจสอบการรักษาไม่ได้แล้วก็เผื่อป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ตอนนี้คล้ายๆว่าทำอะไรให้มันมากขึ้นนิดเข้มข้นขึ้นนิดนะครับการประชุมวันนี้เราจะรู้ผลไม่รู้ผลคือจะยังไม่ประกาศวันนี้แต่ว่าจะเป็นการประชุมวันนี้ก่อนใช่ไหมครับก็ฟังผมต้องฟังคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแพทย์เป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อนะครับตอนนี้มันเริ่มขยายผลไปตามห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนเข้าไปจับจ่ายใช้บริการมันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรตามมาถ้าเกิดเราประกาศคือเราต้องดูจากระบบทางการแพทย์ก่อนคือตอนนี้ทุกคนก็ยังสามารถที่จะลิงก์ได้ว่ามีการติดต่อสัมผัสกับคนจีนกับผู้ป่วยตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่แรกว่าไงว่าถ้ายังโยงได้แล้วรู้ว่าที่มาของโรคได้เนี่ยเราก็ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะครับด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันและดูแลตัวเองพร้อมประสานกระทรวงสาธารณสุขในท้องถิ่นนำหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ไปสอนวิธีการทำแบบถูกต้องเนี่ยให้กับชาวบ้านเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของโรคซึ่งเชื่อมั่นนะคะว่าจะไม่มีการแพร่กระจายในพื้นที่และขณะนี้ก็เป็นช่วงป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อเกิดการระบาดมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยกันเอาแบบของสาธารณสุขที่ใช้ได้เนี่ยไปสอนชาวบ้านในการที่จะรู้วิธีทำนะที่ป้องกันเนี่ยทั้งสองส่วนส่วนที่ถ้าเกิดใครเกิดไปมีเชื้อมาก็จะได้ไม่แพร่ส่วนหนึ่งคือจะได้เป็นการป้องกันนะใครที่เข้าไปในที่ชุมชนจะได้มีมาตรการป้องกันตอนนี้ก็ให้ความรู้อย่างนี้อยู่นะสถานการณ์ในพื้นที่คงยังไม่มีข่าวว่าจะมีการระบาดหรืออะไรยังไม่มีนะเป็นการเตรียมตัวที่จะไม่ให้สถานการณ์มันไปสู่ขั้นที่ลุกลามนะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการกำชับเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าใครจะเดินทางไปทำงานเนี่ยก็สามารถเดินทางได้ตามปกติแต่เจ้าตัวของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ติดตามดูว่าในประเทศไหนที่สามารถเดินทางไปได้บ้างค่ะ